เองนะครับให้เกิดผักปลอดภัยและตลอดจนนำพืชผลทางการเกษตรในโครงการเนี่ยมาให้คนไข้หรือผู้ป่วยได้รับประทานเช่นเดียวกันนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญขอบคุณพี่ๆที่รักษาทุกท่านด้วยนะครับนะที่ได้มาปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีแจกเม็ดพันธุ์รัชทานนะครับแล้วก็สามารถรับได้ร่วมทำบุญสร้างเมืองลิงกับหลวงพ่ออรงกฎวัดพระบาทน้ำพุด้านนี้เลยนะครับแล้วแวะทานไอติมฟรีด้านนี้ครับเชิญครับไอติมฟรีครับเชิญด้านนี้เลยนะครับคุณสุนีบุตรสัพพันธ์นะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรีครับได้ร่วมอนุโมทนาครับบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับอีตัวสอบตัวสอบตัวสอบชื่อเอ้ตัวสอบสำหรับวันนี้นะครับเวทีรางวัฒนธรรมของเรานะครับเป็นลำตัดเพลงพื้นบ้านเพลงเรือเพลงอีเซลเพลงแฉะเพลงฉ่อยนะฮะวันนี้เป็นการสนุกสนานของวัฒนธรรมพื้นบ้านครับอีกสักครู่นึงเราจะเริ่มทำการแสดงแล้วน้องๆเตรียมตัวเลยนะครับน้องๆเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวหัวหน้าสำนักงานจะลงไปชมนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็จะมาชมละครลิงนะครับก็วันนี้นะครับทางด้านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรีครับคุณสุนีบุญสัพพันธ์นะครับก็ได้ร่วมนะครับในการอนุโมทนาบุญในเรื่องของการสวดพระปริตรนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาบุญใหญ่นะครับกับพี่จอยนะครับคุณชวลีสิริอาชาคุณจากร้านลพบุรีเภสัชนะครับนะครับคิดถึงการซื้อยาคิดถึงการซื้อของนะครับให้คิดถึงร้านลพบุรีเภสัชนะฮะนะครับปวดหัว
ตัวร้อนไปเลยครับร้านลพบุรีเพศักนะครับไปหาพี่จอยได้เลยนะครับคิดการแต่งกายสวยคิดไม่ออกเข้าเฟซบุ๊กครับพิมพ์ไปเลยครับเชาวลีนะครับคุณจะเห็นการแต่งกายที่ไม่ซ้ำกันแต่ละวันทรงผมไม่ซ้ำกันแต่ละวันนะครับกับพี่จอยเรื่องหลังนะครับต้องเรื่องหลังของเรานะครับก็คือท่านปัญญาวิทิโกครับพระอาจารย์ประวัติของเรานะครับเป็นเรื่องหลังการทำหน้าที่นะครับในการที่จะสื่อสารและขายและต่อยอดเรื่องของมอญปานสกังของเราเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแสดงนะครับทั้งหมดครับแล้วก็ส่วนน้ำดื่มเราจะมีบริการด้วยกัน2จุดนะครับอยู่ตรงโคนใต้ต้นไม้หลังตลาดหลังจุดแรกเบี้ยนะ1จุดแช่กันเย็นเจี๊ยบและฝั่งของใช้ก็อีก1จุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลาดย้อนยุคตัวนี้จะใช้เบี้ยแทนเงินสดแต่ถ้าฝั่งนู้นเป็นของใช้ท่านสามารถใช้เงินสดซื้อได้เลยตามอัธยาศัยรบกวนนิดนึงนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะท่านใดนะครับที่รับประทานเสร็จแล้วภาชนะของท่านเราจะมีจุดทิ้งขยะไว้ให้ช่วยหยิบแล้วก็ไปใส่ในขยะสักนิดนึงนักท่องเที่ยวท่านต่อไปก็จะมานั่งกันได้นะครับเพื่อเป็นระเบียบแล้วก็เป็นความสะอาดของตลาดย้อนยุคด้วยนะขอบพระคุณมากครับท่านใดถ้าอยากได้เสื้อผ้าสวยๆก็จะเป็นของใช้ของตกแต่งไม้แกะสลักหรือจะเป็นพวกเครื่องเงินอยู่ด้านฝั่งนู้นเลยนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามราคากันได้คุยได้นะเพราะทุกร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการมากันเองแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อประดับประเทศ5ดาวแล้วก็จะมีของจังหวัดลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมในงานครั้งนี้มารวมตัวอยู่ตรงนี้ได้หลายจังหวัดนะก็ไปดูได้ครับแต่รื่นลมตกและเดินได้เลยแค่ตรงไหนว่างนั่งได้เลยครับนั่งได้ตามอัธยาศัยส่วนเบี้ยของเรานะครับเราจะเริ่มแรกตั้งแต่ประมาณ12นาฬิกาก็คือเที่ยงตรงและเราจะไปปิดการแลกเบี้ยก็อยู่เวลาประมาณ21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับท่านใดที่ใช้เบี้ยถ้าใช้ไม่หมดภายใน3ทุ่มสามารถมาแลกคืนได้แต่ว่าเบี้ยเราจะปิดประมาณ3ทุ่มนะครับ
ไม่เปลี่ยนตัวเองออกเราคุยไว้ตรงนี้
รอบนึงเดือนใจก็แล้วกันรักกัน